สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมันวันนี้ก็มาบ้านแม่สามีจ้ะบ้านแม่ย่านะจอยก็เดินมาดูจ้ะว่าแกทําทางได้เยอะหรือยังทางเดินนะจ้ะนะเอาหินที่แบบว่าไม่ได้ใช้แล้วอะเอามาเทเป็นทางเดินจ้ะเพราะว่าวันนี้ญาติจอยกับเพื่อนแกเพื่อนสนิทมาจากแมนเชสเตอร์เขาจะพากันไปไปทะเลจ้ะไปทะเลที่สกาเบร่าจ้ะสกาเบร่านะจะไปกันที่สกาเบิร์ตจอยไม่ได้ไปกับพวกเขาหรอกจ้ะจอยอยู่บ้านนะปล่อยให้ญาติจอยกับเพื่อนเขาไปกันสองคนจ้ะนะจอยก็จะอยู่บ้านจ้ะจอยก็จะทำอาหารไทยให้เพื่อนแม่ย่าจ้ะเขากินเผ็ดไม่ได้ก็คือผัดไทยอย่างเดียวที่เขากินได้นะนะเพื่อนเขาคนที่จอยก็รู้จักตั้งแต่จอยไปเที่ยวประเทศอินเดียเพื่อนๆแต่เขาเป็นคนอังกฤษนี่แหละจ้ะนะไปเจอกันที่อินเดียจอยนะเจอกับเขาอะน่าจะก็รู้จักกันมาตลอดร่มรื่นจ้ะที่เดินๆนี่คือสวนป่าของบ้านย่านะเพื่อนๆนะอันนี้เป็นของ private จ้ะนะไม่ใช่เป็นของแบบใครจะมาเดินก็ได้นะเพื่อนๆนะอันนี้คือของครอบครัวจ้ะนะสวนป่าเนี่ยจ้ะบรรยากาศก็ประมาณนี้จะร่มรื่นดีเพื่อนๆเอ้ยมันก็จะเขียวชะอุ่มอย่างนี้แหละจ้ะนะในบ้านอันนี้ทางลงไปก็คือในป่านี้ก็ไม่มีอะไรนะมีแต่ต้นไม้จ้ะต้นไม้พวกกวางพวกกระรอกกระแตกระตุกกระต่ายพวกสัตว์ป่าจ้ะนะได้ยินเสียงหมาข้างบ้านเห่าไหมนะจ้ะเราก็จะเดินดูนั่นดูนั่นดูนี่จ้ะดอกไม้ป่าก็มีส่วนใหญ่ย่าจะปลูกดอกไม้ที่แบบว่าช่วงหน้าร้อนมันก็จะขึ้นมาพอหน้าหนาวมันก็ตายแล้วก็มันเหมือนกับว่าฟื้นคืนชีพได้อะเพื่อนนะจะปลูกของแกอย่างนี้ไงเดินลงเดินเล่นของจอยถ่ายนู่นถ่ายนี่ไปจ้ะให้ดูเนาะกระเทียมป่าที่จอยเอามาให้ย่าก็เอามาเพาะจ้ะออกดอกอยู่นั่นจ้ะออกดอกแล้วก็มีเมล็ดแล้วก็จะร่วงก็จะลามไปทั่วจ้ะเนี่ยอันนี้คือกระเทียมป่าดอกโบตั๋นสีแดงจ้ะสวยเนาะเพื่อนๆนะจอยก็ปลูกนะเพื่อนๆนะจอยซื้อมาปลูกอยู่ต้นนึงจ้ะกำลังออกดอกเหมือนกันของจอยแต่ไม่รู้ว่าจะพันเดียวกันหรือเปล่าแค่นั้นแหละจ้ะอันนี้ดอกตุ่มๆดอกตุ่มๆเขาก็คล้ายๆดอกกุหลาบนะคล้ายๆดอกกุหลาบนี่สวนหลังบ้านย่าก็ประมาณนี้จ้ะสวยก็จะเป็นกลีบใครกลีบมันนะเพื่อนๆไปมาดูอันนี้กันก่อนอันนี้ก็ดอกอันนี้ไม่รู้ดอกอะไรเพื่อนๆแต่สวยเหมือนกันจ้ะนี่พึ่งชอบจ้ะดอกไม้ประเภทนี้เสียงไก่ป่ามันร้องทำไมก็ไม่รู้นี่เห็นไหมผึ้งนี่ต้นนี้ก็ดอกสีเหลืองจ้ะไม่รู้ดอกอะไรเห็นไหมนี่ผมเกสรละอันนี้ดอกพอพี่สีออกมันไม่ใช่ออกสีเหลืองแล้วออกส้มๆจ้ะออกสีส้มๆจ้ะนะสวยอยู่จ้ะไม่ใช่สีเหลืองนะสีส้ม
แต่ดอกอันเนี้ยจะหอมมากเหมือนดอกมะลิซ้อนนะจ๊ะจะหอมแบบอย่างนั้นเลยส่วนใหญ่ที่บ้านย่าก็จะมีแต่ดอกไม้ป่านะเพื่อนๆ นะนี่จ้ะดอกไม้ป่านู่นมีผีเสื้อด้วยจ้ะสวยเนาะผีเสื้อก็ธรรมชาติดีจ้ะสวยดิธรรมชาติร่มรื่นอันนี้คือดอกสีเหลืองนะเพื่อนๆ นะนี่สีเหลืองก็ประมาณนี้จ้ะสีส้มที่จอยบอกมุมบริเวณบ้านก็ประมาณนี้จ้ะตื่นเช้ามาก็สดชื่นดอกไม้เยอะต้นนี้มันเป็นต้นแอปเปิลนะเพื่อนก่อนเมื่อก่อนในลูกเต็มต้นจ้ะพอดีย่าแกตัดกุ้งตัดกิ่งมันเลยไม่ออกลูกจ้ะแล้วก็เอาพวกไอ้อะพวกไอ้อาหารนกมาห้อยก็เลยแบบไม่มีลูกจ้ะดอกอันนี้ไม่รู้ดอกอะไรหอมอ่อนๆจ้ะนะกลิ่นหอมอ่อนๆนี่อาหารนกนี่ก็อาหารนกจ้ะนี่ก็อาหารนกจ้ะสตรอเบอรี่ที่จอยเอามาให้ย่าปลูกพันธุ์สีขาวนี่ย่าแกปลูกตรงนี้พันธุ์สีขาวจ้ะสตรอเบอรี่ทางตรงนี้ก็เมื่อก่อนก็เด็กๆ เดินขึ้นเดินลงได้จ้ะตอนนี้ย่าเอากระถางมาเพราะมันผุจ้ะนะไม่ต้องการให้ใครเดินจ้ะนะน้ำพลุหยุดไหลน้ำตกเนาะน้ำตกหยุดไหลแล้วเพราะว่ามันไม่มีแสงแดดจ้ะมันใช้พลังแสงแดดแสงพระอาทิตย์อ่ะมันถึงจะน้ำตกมันจะแบบจะไหลมาดูดอกลาเวนเดอร์กันเป็นมุมนี้ก็เหมือนกับโฮเทลนะเพื่อนๆเนาะตั้งร่มเล็กๆนั่งย่าแกนั่งแกก็ตลกดีอยู่วันนั้นน่ะแกนั่งกับลูกสาวแกนั่งอ่านหนังสือดื่มไวน์ชิวๆของแกสองคนแม่ลูกนี่จ้ะดอกลาเวนเดอร์ที่แกไปกับจอยแกไปซื้อมาจ้ะอันนี้พันไม่ใช่ของอังกฤษนะพันอะไรก็ไม่รู้ของแกนั่นแหละมันมากินในมือเลยนะเพื่อนๆนะกินขู่อีกอะกินคุ้นจ้ะมาค้ามันก็ขอจอยเช้าก็ให้กินในมือขยับขยื่นมากไม่ได้เนี่ยตอนนี้เริ่มเชื่องแล้วจะมาขอร้องขอกินบ่อยอยู่นี่อยู่ในพื้นกับพื้นมันเยอะดิมีมันจิกกับมือกินไปกินไปอย่าบ่นมาเคาะประตูกินเป็นน้ำเพื่อนมาจิกประตูหน้าต่างเนี่ยหิวดิกินอ
Oh, 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 oh